กรณีนี้นะครับคือเราต้องเลือกว่าเราจะเอาภาพเป็นฟิล์มไว้ฝั่งไหนนะครับฝั่งนี้หรือฝั่งนี้หรือตรงกลางนะครับคือให้เรานึกง่ายๆคือภาพสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยสมมติเราถ่ายแฟลชเต็มตัวอย่างเงี้ยครับเต็มจอไอ้เต็มเฟรมฟิล์มเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับจะได้แฟลชซีกนี้นะครับถ้าในกรณีที่เราจัดเฟรมกับเต็มตัวกรอบสี่เหลี่ยมนี่เต็มเลยถ้าเราจัดอย่างนี้มันจะอยู่ซีกนี้ถ้าเราฝั่งนี้ที่จริงมันจะสลับกันนะครับซ้ายขวาซีกนี้ก็จะเป็นซีกนี้เราจะใส่ฟิล์มดูฝั่งนี้ก็จะเป็นภาพซีกนี้ตรงกลางก็จะเป็นอย่างนี้ก็ให้เราจัดเฟรมของเขาให้เหมาะกับตัวฟิล์มของเราที่เราเลือกใส่นะครับจริงทำใส่คู่ก็ได้ครับทั้งคู่แล้วแต่ลองดูนะก็ทีนี้เราก็จะนี่เลยนะครับถามว่าแล้วทีนี้ประเด็นก็คือฟาสปิดไปเลยนะครับแล้วจะนับฟิล์มยังไงคือเราจะนับกันตอนนี้นะครับก็คือเราจะดูว่ามันจะหมุนกี่รอบนะครับสำหรับเฟรมตรงนี้นะครับสักครู่นะครับฟิล์มไปล้างจะไม่ได้ภาพนะครับก็คือห้ามเปิดฝาล้างเด็ดขาดนะครับถ้าทำอย่างนี้คือถ้าถ่ายเสร็จแล้วเราจะเอาออกในที่มืดนะครับในผ้าห่มก็ได้นะครับปิดไฟปิดทุกอย่างคุมโปงคือห้ามมีแสงเด็ดขาดให้ใช้สัมผัสแล้วก็สัมผัสเอาครับสัมผัสปั๊บตรงนี้ซ้อมก่อนกันแล้วนะครับดึงไส้ออกมาแล้วก็เก็บจับก็คือก่อให้เขาไปอยู่ในกับอย่างเดิมนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่งฟิล์มไปล้างได้เลยทีนี้ในอีกกรณีหนึ่งก็คือไม่ทำอย่างนี้คือเราไม่ต้องใส่การนี้นะเราก็ทำการหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกักฟิล์มปากนะครับเหลือหางฟิล์มไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็วัดทุกอย่างให้เหมือนกันนะครับทำการตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มอีกการหนึ่งเราก็จะเอาฟิล์มตัวนี้แปะครับแปะตัวนี้นะครับเราก็จะอ
าวที่มีคุณภาพนะครับคืออยากให้มันหลุดออกมาแล้วมันพันตีมมั่วซั่วอันนี้ผมติดคร่าวๆนะครับห้ามติดแบบนี้เด็ดขาดนะครับช่องว่างนะครับปกติถ้า120มันวิ่งแสงกระทบเข้ามาปั๊บมันก็จะสาดมาที่ฟิล์มเต็มใบนะครับแต่นี้มันว่างอยู่มันก็จะกระทบกับพวกสีสีนี่ครับสาดกลับมาที่ฟิล์มอีกทีนึงให้ปิดเอาไว้นะครับแล้วตัวอย่างภาพเขาก็จะพูดถึงกันมากที่ลูโมนะครับอันนี้ก็จริงแล้วเราใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับสกุลนะครับก็คือกลุ่มเราเนี่ยครับเราก็เนี่ยบนหัวข้างบนเราก็เซตเลยนะครับวิโก้นะครับวิโก้ VII ตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นภาพปัจจุบันนะครับที่ถ่ายกันนะครับเทคโนโลยีล้างสแกนอันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องอ่านดูด้วยนะครับของท่านนี้นะครับขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นท่านที่ความคิดเห็นนำหยุนรอหมายหันอากาศชมนครเจสร้อยคนรักกล้องฟิล์ม
รอไม้หันอักสร้อยคนรักกล้องฟิล์มวันที่15พฤศจิกายน2563วีมีแบงค์เข้าใบเดียวก็แตะสปานได้ตอนเริ่มเล่นกล้องฟิล์มใหม่ๆผมคนนึงที่อยากได้กล้องหัดเซลล์และสปานแต่พอเห็นราคาเท่านั้นแหละก็คิดว่ามันคงเป็นได้แค่ฝันหลังจากวันนั้นผมก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยจนผ่านไป2เดือนก็ไปเจอกล้องตัวนึงของลาโมที่ถ่ายสปานโดยใช้ฟิล์ม135แบบไม่ครอบเฟรมล่างเฟรมบนพอดูที่กระจกนิ้วชี้ก็เริ่มควบคุมไม่ได้ที่จัดขึ้นไปที่แอป Lazada และสั่งซื้อมาในที่สุดผลปรากฏว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนี่มันคือกล้องเอาแป๊กนี่หว่าคุณภาพความคมที่ขอบการปรับค่าต่างๆทำไม่ได้มากแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นจบกันความฝันของฉันเซมิโคลอนแล้วก็ขายทิ้งไปในที่สุดจนผ่านไปอีกสัก1-2อาทิตย์ก็ไปเจอพี่คนนึงในกลุ่มใช้กล้องหรือคาสเลก็ง่ายที่เป็นทีแอลอาร์เอากระดาษมาแปะครอบเฟรมล่างเฟรมบนผมก็คิดว่าคุณภาพภาพที่ได้มาก็คงแน่นแน่นพอกดเข้ามาดูรูปในโพสเท่านั้นแหละตัวววคงชิบหายซีดีแถมถ่ายได้เกือบ30ภาพผมมีคารวะเลยผู้ชายที่มีโทนผิวสีขาวกำลังก้มหมอบกับพื้นจนหากล้องหรือคาสลาชรุ่นเดียวกับพี่เขามาลองทำตามจนได้จนออกมาเป็นภาพเซตนี้วิธีทำง่ายมากเด็กกระทงก็ทำได้เลยจริงๆจึงละภาพขั้นตอนตัดกระดาษสีดำเน้นว่าเป็นพี่เขามาแชร์เทคนิคนะครับก็น่าสนใจนะครับพอนึกตามออกนะครับผมลองไปเสิร์ชดูแล้วก็ภาพก็คมคือผมอยากนำเสนอก็คือภาพเขาคมมากนะครับภาพเขาคมถึง7สปีด100คือไม่ได้แย่นะครับไม่เจอนะครับขออภัยนะครับมีแต่ของพี่ท่านเมื่อกี้นะครับ BI พิมพ์ถูกไหมลิโคฟิก VII ท่านนี้ก็คุ้มสวยนะครับถ่ายขาวดำได้จะดีนิวเดียนี่ก็ VIIS นะครับจะมีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงนะครับถ่ายขาวดำเขาเหมาะกับขาวดำใช่ไหมครับส่วนมากเห็นพี่ๆเขาถ่ายขาวดำครับโอ้โหแบบดูสิครับคือให้สีเล็กสุดยอดมาก We hate Godard ครับฟิล์มขาวดำเหมือนจะหมดอายุว้าวโบเก้ให้โบเก้โอ้โหอลังการมากเลยนะครับเทคนิคเมื่อกี้นี่ครับน่าสนใจดีได้ทั้ง30ภาพนะครับคือประหยัดต้องไปลองบ้างแล้วนะครับอย่างนี้ก็อาจจะเผลอๆคุ้มกว่า135นะครับแล้วก็จะมี IG นะครับยังหาดูได้ขออนุญาตนะครับนี่คู่ VI
ภาพซ้อนนะครับภาพซ้อนก็ถ่ายซ้ำนะครับอย่างเช่นเราขึ้นฟิล์มปั๊บแล้วก็กดถ่ายเราก็ขึ้นฟิล์มกดถ่ายทีนึงคือไม่ต้องเลื่อนฟิล์มก่อฟิล์มอีกทีนะครับก็คือถ่ายซ้ำในภาพนั้นไปเลยก็ไม่มีเทคนิคอะไรเพิ่มแล้วครับจะดูเพียงแค่ภาพนะครับผมจะดูแล้วก็อยากไปถ่ายนะครับส่วนตัวผมแล้วผมยังไม่เคยใช้ Nikon ฟันเฟืองเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีงานต่างประเทศก็จะมีนะครับอันนี้ถ่ายตัวเองจริงแล้วเหมือนก็ให้โบเก้ได้ดีสเปคมันต่ำๆจริงๆแล้วผมว่าน่าสนใจมากนะครับภาพซ้อนที่น่าเล่นเลยนะครับนี่สั้นๆแสงนะครับมูดแต่งเท่ก็เท่ได้นะครับอันนี้เปลี่ยนเคสนี่เปลี่ยนสีชอบความเป็นคู่ประกาศนะครับเอ็มนี่ผมไม่เคยถ่ายอย่างนี้ชัดเลยนะครับใครมีเทคนิคก็มาแชร์กันนะครับถ่ายช่องมองอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ชัดแถวๆอย่างนี้ไม่แน่ใจเขาใช้ยังไงถ่ายเป็นเพจพี่คนไทยนะครับโอ้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยาวครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ